เสกโลโซลงใต้รายงานตัวต่อศาลนครศรีธรรมราชบอกไม่มีอะไรหนักใจเสกโลโซเดินทางไปรายงานตัวต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าตัวบอกเรื่องคดีไม่มีอะไรหนักใจและวัดเขาขุนพนมพร้อมช่วยเหลือเต็มที่โดยทางวัดเรียกการยิงปืนขึ้นฟ้าว่ายิงสลุดหรือยิงบวงสรวงหลังจากที่นักร้องหนุ่มเสกโลโซไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวขณะเดินทางไปรายงานตัวต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชในคดียิงปืนขึ้นฟ้าเวลา 9:00 นของวันที่15มกราคม2561แต่ปรากฏว่าหนุ่มเสกตกเครื่องไปไม่ทันตามเวลาที่ศาลกำหนดจนต้องเปลี่ยนตั๋วเดินทางใหม่ล่าสุดเมื่อเวลา 10:35 นายเสกสรรสุภิมายเดินทางไปรายงานตัวต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชในข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้อนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองในหมู่บ้านหรือชุมชนจากกรณีเสกโลโซยิงปืนขึ้นฟ้าจำนวน10นัดที่หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อเวลา 1:00 นวันที่29ธันวาคม2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเสกโลโซเดินทางมาพร้อมกับทนายความส่วนตัวเข้าไปเซ็นชื่อเพื่อรายงานตัวต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้เวลาประมาณ5 นาทีจึงออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ดักรออยู่หน้าศาลว่าวันนี้เดินทางมารายงานตัวตามกำหนดเท่านั้นส่วนเรื่องคดีอยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทราบว่าทางวัดเขาขุนพนมอยากช่วยเหลือเต็มที่โดยวันนี้ทางวัดได้ส่งเจ้าหน้าที่มายืนยันกับตนว่าเรื่องที่ทำไปทางวัดเรียกว่าเป็นการยิงสลุดหรือยิงบวงสรวงอะไรต่างๆนานาไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเพราะฉะนั้นคงต้องเขียนคำแถลงการออกมานิดหน่อยเพื่อชี้แจงให้คนทั่วไปรับทราบซึ่งทางทนายความของตนไม่ติดขัดอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหนักใจในเรื่องคดีหรือไม่เสกตอบว่าไม่มีอะไรหนักใจสบายมากกำลังใจมีเต็มร้อยชาวนครศรีธรรมราชรักตนเยอะๆนะและวันนี้ตนตั้งใจจะมาเล่นคอนเสิร์ตให้ด้วยแต่เนื่องจากทางร้านไม่ว่างและบอกในเวลากระชั้นชิดไปไว้คราวหน้าจะมาเล่นคอนเสิร์ตและจะมาหาเงินให้กับวัดเขาขุนพนมอีกครั้งแต่คงไม่ยิงปืนแล้วโดยจะเดินทางมารายงานตัวต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกรอบในวันที่29มกราคม2561ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินคดีพ.ล.ต.ต.วันชัยเอกพรพิษผบ.ก.พ.นครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าตำรวจสภ.พรหมคีรียังทำสำนวนคดีไม่เสร็จเพราะต้องรอผลการตรวจอาวุธปืนและกระสุนปืนของเสกที่ใช้ยิงในคืนวันเกิดเหตุซึ่งยังไม่ได้รับมาและหากเสร็จเรียบร้อยตำรวจสภ.พรหมคีรีจะส่งสำนวนให้กับอัยการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไปด้านนายมงคลวิจิตรธนโสพลทนายความส่วนตัวของเสกโลโซบอกว่าค่อนข้างหนักใจเรื่องคดีของเสกแต่ก็ขึ้นอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลว่าผลจะออกมาอย่างไรนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่เสกโลโซเดินทางมารายงานตัวปรากฏว่าไม่มีตำรวจสายตรวจเข้ามาดูแลรักษาความสงบบริเวณหน้าศาลซึ่งตำรวจประจำศาลไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เสกโลโซยกเว้นชาวบ้านจำนวนมากที่แห่มาขอถ่ายรูปคู่กับเสกอย่างคึกคักโดยมีตำรวจประจำศาลมายืนคุมเชิงห่างจากประมาณ50เมตรเสกโลโซไล่สดอ่านข่าวกำนันใช้ปืน11มิลลิเมตรยิงปืนขึ้นฟ้า15นัดได้ประกันตัว 100,000 ทั้งที่เป็นคดีคล้ายตัวเองบอกยังโดนไป 300,000 ขออย่าดับเบิลสแตนดาร์ดจากกรณีที่นายเสถียรชวนรักหรือกำนันเอยิงปืนขึ้นฟ้า15นัดรวดภายในงานเลี้ยงสังสรรค์ต่อหน้านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และชาวบ้านจำนวนมากที่ไปร่วมงานแถมยังชกหน้าตำรวจ2รายจนได้รับบาดเจ็บนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่14มกราคม2561ร็อกเกอร์รุ่นใหญ่เสกโลโซได้ไลฟ์ผ่านเพจ Facebook
เสกโลโซถึงกรณีดังกล่าวว่าอย่าสองมาตรฐานทำให้ถูกต้องตนยิงปืนขึ้นฟ้ากำนันต้องโดนเหมือนตนกำนันประกันตัว 100,000 ถูกกว่าตนอีกที่ตนพูดไม่ได้เอามาตรฐานตัวเองมาตั้งแต่เป็นมาตรฐานของกฎหมายประเทศไทยถ้าตนทำแบบนี้แล้วคนอื่นทำแบบนี้บ้างกฎหมายประเทศไทยจะว่ายังไงเสียดายที่ในงานวันนั้นวงที่ไปเล่นไม่ใช่เสกโลโซไม่งั้นเรื่องคงใหญ่กว่านี้พออ่านข่าวนี้ทำให้ได้รู้ว่างานเลี้ยงวันนั้นมีทั้งผู้การและรองผู้การนั่งอยู่ด้วยแล้วกำนันคนดังกล่าวทำแบบนี้ถูกต้องไหมทั้งยังใช้ปืนขนาด11มิลลิเมตรยิงซึ่งเป็นปืนใหญ่กว่าตนใช้9มิลลิเมตรแล้วพอโดนจับก็ไปต่อยตำรวจอีกถือว่าทำไม่ถูกต้องอย่างนี้ทำผิดมากกว่าตนเยอะมากอันนี้ต้องเข้าข้างตำรวจไปยิงในที่ที่คนเยอะและมีสิทธิ์ที่ลูกกระสุนจะไปตกใส่หัวคนได้แต่ตนยิงตอนที่ไม่มีคนอยู่ยิงตอนปี2ในงานบวงสรวงประกันตัวกำนัน 100,000 ถือว่าน้อยมากของตนโดนไป 300,000 ทั้งที่เป็นคดีลักษณะเดียวกันจริงๆกำนันน่าจะโดนหนักถ้าเป็นตนจะไม่ให้ประกันตัวที่พูดในฐานะลูกผู้ชายไม่ใช่ต้องการทับถมกำนันแต่ผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดฝากสื่อมวลชนช่วยดูต่อด้วยให้ปฏิบัติให้ถูกต้องอย่าดับเบิลสแตนดาร์ด